อนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูแล้วมารีวิวให้เพื่อนๆฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง The Clinic ผ่าคนเป็นนะครับผมก็เรื่องเกี่ยวกับว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เหมือนแบบกำลังขับรถอยู่อาจจะเหมือนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะมันไม่ได้บอกนะว่ามันจะไปทำอะไรกันนะแล้วอยู่ๆก็เหมือนแบบพอเข้าไปในเมืองนึงเนี่ยมันก็เหมือนว่าจะไปพักสักโรงแรมนึงแต่แบบเมืองนี้มันเป็นอะไรสักอย่างที่แบบไม่น่าสงสัยมากคือนางเอกมันท้องไงแล้วก็ไปเช่าห้องพักแล้วพอไปเช่าเนี่ยมันไปกัน2คนนะแต่ขอค่าเช่า3ไอ้เพ่ก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมคิด3คนมาแค่2เจ้าของโรงแรมมันก็เลยบอกว่าอ้าวก็ลูกในท้องนายไงเป็น3คนแค่นี้ก็แบบมึงหลอนละเหี้ยมึงอะไรวะแล้วแบบอยู่ๆพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันก็กำลังนั่งเล่นกันอยู่ที่สระน้ำอยู่ๆก็มีผู้ชาย2คนนึงขึ้นมามองแล้วก็พูดพึมพำแล้วก็ออกไปคือเหมือนแบบเรื่องนี้มันคือรู้แล้วมึงจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเด็กในท้องสักอย่างอ่ะคือพระเอกคือนางเอกเนี่ยมันจะเหมือนจะโดนแบบโดนลักพาตัวมาในโรงฆ่าสัตว์แล้วโดนผ่าลูกออกอะไรเงี้ยซึ่งที่เนี่ยมันโดนวงการเนี่ยแบบคนที่แบบมีกล้องวงจรปิดจับตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเหตุผลที่นางเอกโดนจับมาผ่าเด็กออกมาเนี่ยมันจะมีเฉลยตอนหลังเลยแต่ผมก็จะไม่เล่าละกันว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่รวมๆหนังเรื่องนี้นะผมว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคือผมว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้หักมุมไม่มีอะไรให้เราคิดตามเลยคือแบบก็คือนางเอกก็ไปหาลูกแค่เนี้ยลูกกูอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วไงวะแทนที่มันจะแบบมีหักมุมมีอะไรให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราสนุกไปกับมันหน่อยอันนี้มันแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคมันมีคนที่บงการอยู่มันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าแค่โดนขโมยนะเว้ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราคาดไม่ถึงนะเราเฉยๆแล้วไงอะไรเงี้ยยังไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้เพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมเห็นแบบมันมีคนสนใจมีคนบอกว่าแชร์เยอะมากเลยผมก็เลยลองดูดิมันก็งั้นๆนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้6คะแนนแล้วกันซึ่งผมว่ามันก็พอดูได้แหละแต่ก็เราไม่รู้สึกว่าเรามันมีปมมันมีอะไรให้เราคิดตามอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนมันรีบไปมั้งเราเลยรู้สึกว่าเราแบบอะไรวะเราไม่ต้องให้เรามาคิดตามไม่ให้เรามาคิดตามอะไรเลยอะไรเงี้ยอยู่มันก็ไปก็ไปเลยอะไรแล้วหลังจากนี้ครับผมก็จะสปอยให้ฟังก็คือสาเหตุที่ผมให้คะแนนน้อยมันก็มีหลายสาเหตุอย่างที่บอกนะคือมันในเรื่องมันไปเร็วมันไม่มีอะไรให้เราคิดตามและยิ่งไอตัวเอกเนี่ยคือแบบเอ้าอีผัวมึงนี่แบบตอนหลังมึงตายมึงโง่ๆอ่ะคือมึงไปขับรถตำรวจแล้วมึงรถคว่ำตายหาแล้วแบบคือมึงไม่ได้แบบไปช่วยนางเอกได้เลยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันขับรถแบบไปเจอนางเอกแล้วก็ไปช่วยกันไปสู้กับอะไรเงี้ยอ้าวเฮียกลายเป็นมึงไม่มีบทบาทที่อะไรที่แบบสำคัญกับตัวนางเอกเลยอ่ะคือมันเลยแบบว่ามึงตายโง่ๆเว้ยแล้วมันก็ดูตลกนะคืออย่างนั้นมึงไม่ต้องมีช็อตที่มึงเป็นผัวมึงแต่แรกก็ได้มั้งซึ่งไอ้การที่ตัวนางเอกมาโดนผ่าท้องลูกมาเนี่ยก็คือทำโดยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เหมือนประมาณว่าแบบจะพาแบบไปลักพาตัวผู้หญิงที่ท้องเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบเอาเด็กทารกเนี่ยมาขายกับพวกแบบพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะมีลูกไม่ได้แล้วมีเงินเนี่ยก็คือเหมือนไปขโมยลูกคนอื่นมาขายนั่นแหละแล้วมันเหมือนหักมุมตอนหลังว่าไอ้ตัวคนที่บงการไอ้สถาบันเนี่ยสถาบันรักเด็กมาขายเนี่ยมันก็บอกว่าตัวนางเอกเนี่ยก็คือโดนรักมาเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้โดนเลี้ยงดูด้วยพ่อแม่จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งพอมึงเฉลยอย่างนี้แล้วยังไงเหรอมึงต้องการอะไรเหรอมึงต้องการให้แบบนางเอกเห็นด้วยกับความคิดของมึงเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าการที่มึงเฉลยมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอิมแพคตรงไหนถ้าสมมติมาบอกเอ้ยเนี่ยกูเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของมึงนะที่กูทำแบบเนี้ยมันยังแบบมีอะไรที่มันตกใจกว่า
แค่นี้มันก็รู้สึกเออก็แล้วไงอะไรเงี้ยครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะก็ดูไปได้เรื่อยๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมไปดูหนังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็จะไปดูแล้วมารีวิวให้เพื่อนๆฟังครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปรีวิวหนังอีกเพียบเลยครับยังไงคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ